เจริญศึกษาทุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทางวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ต่อปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับอาตุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาพบกันอีกสัปดาห์นี้ก็ญาติโยมอยู่ทั้งบ้านทีนี้ก็มีทั้งฝนทั้งหนาวก็ทำให้ต้องระวังสุขภาพลูกหลานก็ดีนั่นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้เอ้าครับขอการหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับโยมพลเจริญพรจ้าโยมครับพอดีก็ก่อนท่านอาจารย์ทั้งสองก็ผมจ้าโชคดีคุณโยมครับผมเขาอยากผมอยากฟังเป็นข้าว่าผมสร้างพระพุทธรูปแบบ150องค์เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์แล้วก็พระสงฆ์สาวกมีประมาณ150องค์อย่างนี้ผมจะได้สวรรค์ชั้นไหนครับพี่โอ้นั่นแหละเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อทองเหลืองครับโอ้สาธุนั่นแหละสูงเท่ายอดหญ้ายอดจักคาเนาะก็เม็ดนึงอ่ะเม็ดนึงอ่ะบอกว่านั่นแหละไม่ตกนรกเป็นแสนแสนชาติท่านกล่าวเอาไว้นะนั่นน่ะแล้วบุญผมจะถามว่าแล้วพอผมจะได้ในชาตินี้ก่อนหรือเปล่าครับบุญเนี่ยแหละบุญเนี่ยมันเกิดจากปีติของเราที่เรานึกถึงทีไรเราก็ปีตินั่นแหละทีนี้เราไม่เห็นไงถ้าบางคนเขาเห็นเนี่ยเขาจะดีใจมากเหมือนวิสาขาใช่ไหมไม่เสียดายเงินนะไม่เสียดายทรัพย์เห็นไหมวิสาขาเป็นมหาเศรษฐีก็ทำแต่บุญทำให้พระพุทธเจ้านั่นแหละกุฏิสันลาแล้วรูปพระพุทธเจ้าที่ผมสร้างคือก็สูงประมาณ170 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 170
็ไปเทียบกับเงินทองอ่ะท่านบอกว่าศีลธรรมทีนี้ถ้าเราถ้าเป็นองค์เล็กๆที่ให้เขาให้ของบูชาเราไปเจริญในงานศพอย่างนี้นะครับเป็นร้อยๆองค์อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ดีนั่นแหละเราก็เหมือนว่าลุงก็ขอเป็นมาปรารถนาไว้เลยบอกอยากเราอยากให้พระพุทธรูปเนี่ยเหมือนว่าอยู่ในแผ่นดินเนี่ยเต็มแผ่นดินเนี่ยเห็นไหมท่านพูดอ่ะท่านปรารถนาว่าไปที่ไหนก็มีแต่พระนั่นน่ะใจท่านดีนะคุณโยมนะตายก็ไม่เน่าด้วยนะหลวงพ่อขอมานั่นน่ะเห็นไหมท่านใจดีนั่นน่ะแล้วประการที่ผมสร้างในสมองคิดให้บิดามารดาแล้วก็บรรพบุรุษแล้วก็เพื่อนเจอจะตายด้วยกันหมดจนสิ้นจนถึงเทวดานี่อย่างนี้จะได้ทั่วถึงไหมครับก็เขาก็อนุโมทนาเขาก็ได้นะโยมนั่นแหละพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมบางคนน่ะทำบุญน้อยทีนี้ก็นี่แหละพ่อแม่ไม่มีวิมานอยู่ไงเดี๋ยวหนูจะมาทำบุญที่วัดสังฆทานน่ะเห็นไหมอีกคืนหนึ่ง
ยังไม่ทันมาเลยลูกสาวมาทำบุญบอกแม่มาเข้าฝันอีกเออที่หนูตั้งสัจจะไว้แม่ได้แล้วนะวิมานไปมีวิมานอยู่แล้วทีแรกไม่มีอยู่เห็นไหมนั่นน่ะสร้างทั้งหมดรวมๆแล้วองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ประมาณพันตัวเออวันหลังมาสร้างให้อาตมามั่งอาตมาสร้างอยู่นะเออเออนั่นน่ะทีนี้ก็นี่แหละคุณโยมเพราะบุญบารมีเนี่ยมันเป็นกุศลของเราที่เราได้สร้างของเราเนาะนั่นน่ะวัดสังฆทานเขาก็สร้างเห็นไหมสร้างเถาะปิดทองหลวงเอเลี่ยมทองหลวงพ่อโตแล้วก็เห็นไหมทำศาลานี่แหละทำห้องน้ำทำศาลาอานิสงส์อ่ะไปเป็นเทวดาท่านบอกว่ากายหอมไปเจ็ดโยชน์เห็นไหมนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่านี่แหละทานบารมีของเราทำเอาไว้ไม่เสียหลายเนี่ยคนไม่เห็นบุญน่ะใช่ไหมคนไม่เห็นบุญว่าเอ๊บุญมันมีจริงหรือเปล่านั่นแหละที่เรากินข้าวทุกวันเราก็อิ่มได้ทุกวันนั่นแหละความรู้เราก็เออแต่เราไปจับมันมองไม่เห็นไงว่าไอ้ตัวอิ่มไอ้ตัวปีติเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นแหละไอ้ตัวใจดีท่านบอกนั่นแหละหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมเงินหมื่นเงินล้านน่ะเห็นไหมพระพุทธรูปมีค่าสูงกว่ากับเงินทองนะคุณโยมนะบุญก็เหมือนกันที่เรารักษาศีลเราภาวนาเราก็ยังสร้างพระของเรานั่นน่ะเห็นไหมอ้าวของใครทำใครได้นะใครกินใครอิ่มใช่ไหมคุณโยมเราก็ไม่ต้องไปพึ่งบุญใครใช่ไหมที่เราใจบุญเรามีภาวนานั่นน่ะเราไม่ไปเตะตีกับลูกเมียไม่เตะตีกับญาติโยมใช่ไหมเพื่อนบ้านนี่นะเราไม่ทะเลาะกับใครเราก็มุ่งหน้าทำมาหากินของเราเท่าแก่บางคนเห็นไหมพอภรรยาตายแกก็แกะพระต้องหลายองค์นะเรียกว่าหลายสิบองค์เดี๋ยวเป็นหินนะแกก็ไปถวายองค์หนึ่งสองตันสามตันก็มีนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะแกก็ต้องทำบุญให้ภรรยาแกด้วยเห็นไหมที่ภรรยาไปภูฏานไปถ่ายรูปไปเที่ยวทำวัดทำภูเขาทีนี้ไปเหยียบมิ่นไปตกภูเขาลงมา400-500 เมตรโอ้โหพอเอ้ยมันจะเหลือแล้วตกต้องนั่นน่ะทีนี้เห็นไหมเขาพอดีเขาถึงข่าวตายพอดีเขาก็เออไปตายตรงนั้นกษัตริย์ปูตานก็ช่วยเหลืออย่างดีเลยนะนั่นแหละคล้ายๆว่าข้าแกก็สงสารชาวพุทธด้วยกันนั่นแหละแกก็ไม่ได้เจตนาไปถ่ายรูปไปถอยหลังไปเลยตกเขาตายเห็นไหมนี่แหละจึงว่าความตายเนี่ยมันไม่ลังรอถ้ามันถึงคราวแล้วเห็นไหมบางคนเนี่ยที่บอกว่าไปอะไรอ่ะไปฮานิมูนกันที่ไอ้แกนแคนยอนอะไรนั่นนะว่ามันผ่าพอดีนั่นแหละไปแต่งงานแล้วก็ไปเที่ยวกันฟ้าลงมาตายทั้งคู่ครับน่าเห็นไหมแต่คนเนี้ยเขาใจบุญเขาก็ไปทำบุญน่ะเขาก็ใจบุญเขาแก่ก็ใจบุญนั่นน่ะเห็นไหมเขาเป็นเจ้าของรถเคนเหมือนกันมั้งนั่นน่ะเห็นไหมแกก็ยกหินมาแกะสลักกันสร้างพระนั่นน่ะสร้างพระบาทเห็นวัดที่อะไรอ่ะวัดหลวงพ่อสุวัฒน์หลวงพ่อสุวัฒน์ที่อยู่เขาปางเนี่ยเพชรบูรณ์เนี่ยนั่นก็ไปไว้ที่นั่นองค์เอารอยพระบาทเนาะนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเรามีโอกาสเราได้สร้างเนี่ยเป็นบุญของเรานั่นแหละเรามีเพื่อนฝูงเรามีเห็นไหมคุณธรรมเนี่ยเราก็ชวนกัน
นั่นเองมาหลวงพ่อขอมีนะท่านล่วงลับไปแล้วเขาก็ทำกันนะถึงงานปีเขาก็แจกทานกันอะไรต่ออะไรนะทำเหมือนหลวงพ่ออยู่นั่นนะเนี่ยความดีของท่านไม่ตายเนี่ยเหมือนหลวงพ่อสนองนั่นแหละท่านไม่ตายเทพของท่านยังคุยได้เนี่ยสมัยใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีเนี่ยความดีเขาก็จารึกไว้เหมือนเทปเนี่ยคนทำความดีนะคุณโยมเนาะเนี่ยบางคนเห็นไหมปฏิบัติไปมรรคผลมันเกิดเนี่ยก็เป็นบุญของเขานั่นเนี่ยบางคนคิดว่ามันไม่ได้ครับทำไปมันลงล็อกพอดีนั่นเห็นไหมเราก็ไม่รู้นะว่าคุณยอมจะมาเกิดอีกหรือว่าไม่เกิดอีกเนี่ยเราก็ไม่รู้ได้เนี่ยทำบุญไว้กันพลาดนะเราบอกว่าทำไว้กันพลาดเหมือนปีใหม่เนี่ยเราจะไปหาพ่อแม่ใช่ไหมบางคนจะไปหาพ่อแม่เราก็ไม่ประมาทใช่ไหมเดินทางไปไม่ประมาทไม่โกรธนั่นนะไม่ใจร้อนทำตามกติกาบ้านเมืองแล้วก็มีความสุขใช่ไหมนั่นนะทีนี้ถ้าเราไปมึนเมาซะแล้วนะทีนี้มันก็จะไปไม่ถึงญาติพี่น้องบางคนนั่นน่ะเห็นไหมบางคนไม่ได้กินเนาะแต่ความเร็วความที่ลืมไปอะไรอย่างเงี้ยเผลอไปพลาดไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้นะว่าบุญกุศลนี่แหละจึงบอกว่าบุญกุศลเหมือนหล่อเลี้ยงชีวิตเรานั่นน่ะความดีนะคุณโยมเนาะนั่นน่ะปีติในบุญแต่มาบางคนบอกว่าผมทำมาเนี่ยผมจำไม่ได้หรอกอายุก็8 90แล้วแต่ผมสร้างโบสถ์สมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยผมสร้างโบสถ์ผมจำได้อยู่อย่างเดียวสร้างโบสถ์ไว้ตอน4 50เนี่ยนั่นน่ะก็สร้างโบสถ์กันในหมู่บ้านของเขาคนจีนนะบางคนต้อง90ฮะสวดมนต์เก่งยังสวดมนต์เก่งถวายทานเองน่ะเห็นไหมนั่นน่ะ94แล้วมั้งนั่นน่ะเห็นไหมเราบอกว่านั่นน่ะเอาวิทยุหลวงพ่อสนองเทปให้ฟังนะนั่นน่ะจะได้ปีติในบุญน่ะปีติกุศลนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะคนเราอ่ะมีปีติความดีนะมันก็มีความสุขอยู่ทุกวันนะเห็นไหมปีติในทุกข์เห็นไหมมันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นน่ะนมๆนะมันขับรถเหมือนคนขับรถเด็กๆวัยรุ่นรถมันได้แค่นี้มันก็อยากจะให้ไปอีกนั่นแต่ไม่ได้คิดว่าโซ่มันจะขาดหรือว่ามันจะพลิกเนาะนั่นน่ะอันตรายรอบด้านจนแต่กรมทางหลวงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีต้องเอามาพูดเรื่องนี้เลยไม่ได้เรื่องจับโจรอะไรเลยใช่ไหมไอ้เนี่ยพูดแต่ไอ้เรื่องตายกันเนี่ยครับเห็นไหมตายกันเยอะเหลือเกินนะคราวนึงเห็นไหมเหมือนคืนนึงอะ3 4 10ลายอะไรต่ออะไรนั่นน่ะที่ว่างานเทศกาลนี่ต้องระวังให้มากใช่ไหมนั่นน่ะแล้วเมื่อมาถึงบ้านเราแล้วเราก็กินกันฉลองกันลืมตัวนั่นน่ะบางทีพอกินแล้วไอ้ของเก่าเนี่ยจิตเรื่องเก่าๆมันออกมาเลยเนาะบางคนมันออกมาขยายความพูดจนน่ารำคาญบางคนก็เลยตีกันครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสมพงษ์เจริญพรจ้าโยมฮัลโหลครับหลวงพ่อครับช่วยลูกเลยนะครับโชคดีคุณโยมผมจะขอถามหน่อยครับเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งสมาธิปั๊บแล้วก็
ชั่วโมงนึงอ่ะแล้วผมก็เสร็จผมก็ไปนอนนะแต่ผมนอนลงปั๊บเนี่ยเอาผ้าผมนอนลงเนี่ยถึงหัวด้วยหมอนเนี่ยกลับตาเนี่ยบ้านมันพลิกเลยครับมันโยกมากมันโยกไปโยกมาโยกไปมาเนี่ยมันเป็นยังไงครับแต่ว่าผมมองผมเดินตาคือมันบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันยังโยกเยอะโยกเยอะอยู่เออนั่นแหละอำนาจสมาธิของเราสมาธิมันเกิดพลังมันเกิดพลังแต่เราพอมันเกิดแล้วเราก็มาดูใจเราเฉยๆอย่าไปดูมันโยกอยู่นั่นน่ะถ้าดูมันเราก็กลับมาดูใจเราไว้เฉยๆนะไม่งั้นเดี๋ยววันหลังอ่ะเราเดินไปไหนอ่ะเห็นมั้ยบางคนเขามีกรรมฐานเขาเดินเข้าโบสถ์วัดป่าโอ้วัดป่ามันโยกเยกโยกเยกเห็นว่าแผ่นดินมันเหมือนดุกดิกได้นั่นน่ะงั้นแหละอำนาจจิตใช่ตอนผมอยู่ไม่เป็นไรนะว่าผมมานอนเนี่ยมันรู้สึกเลยว่ามันถ้ามันโยกเยกโยกเยกเออไม่เป็นไรอ่ะนั่นแหละตอนเนี้ยก็สมาธิของเราดีเราจะไปด่าใครอย่าไปแข่งใครนะกรรมฐานเรากำลังดีทีนี้ก็นี่แหละนึกแต่สิ่งที่ดีทีนี้ก็นึกมาทางกุศลนะดูใจของเราเฉยๆอย่าไปกลัวนี่แหละมันผลของสมาธิของเรานะโยมนะจ้าสมาธิใหม่ๆเนี่ยมันมีทั้งตัวหนักตัวเบาตัวลอยตัวใหญ่ครับฟ้าเลยมันตัวมันเหมือนใหญ่แต่มันก็ตัวมันก็ถูกเท่านั้นแหละแต่ความรู้สึกว่ามันหนักนะบางทีตัวเบาตัวลอยก็อย่าไปดูมันรู้แล้วก็ทำเฉยไว้รู้แล้วแล้วก็ทำเฉยไว้แล้วต่อไปมันก็จะข้ามอารมณ์นี้นะเออมันจะข้ามอารมณ์นะเออพุทโธไว้นั่นน่ะพุทโธไว้ในใจเรานั่นน่ะต่อไปก็ดีนะคุณโยมนะนั่นแหละ จึงบอกว่านี่แหละไม่เนี่ยมันจะเกิดได้เกิดตัวหนักตัวเบาเกิดนอนอยู่เห็นตัวเองเดินเร็วนะเดินเร็วชุดชัดเลยนั่นน่ะเหมือนพลังจิตของเรานั่นเองเห็นกายมันเดินไปได้อะไรต่ออะไรแต่เราก็นอนอยู่อ้าวลืมตาก็ไม่ได้เห็นไหมลืมตาไม่ได้มันกำลังเกิดสมาธิจะให้มันหายกลัวทีแรกไม่ๆนั่นแหละทีนี้เราก็แก้ไม่ได้พอมาเจอหลวงพ่อสนองพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจนะนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละให้เราลึกกลับมาไม่งั้นความรู้ภายนอกเนี่ยบางทีเห็นไหมทำให้เรางงได้กลัวได้นั่นแหละถ้าเดินนั่งไปแล้วตกเขวตกบ่อบางคนเห็นครั้งแรกอ่ะร้องไห้กลัวเลยทีหลังชวนให้นั่งอีกไม่นั่งเลยเห็นไหมมันไปนั่งเห็นเป็นตกบ่อตกเขวนั่นตอนนั้นเรายังหนุ่มๆอยู่เลยไปสอนสมาธิเขาคนนั้นไม่กล้าทำเลยสองคนตายายก็เหมือนกันทำแล้วสงบเลยสองคนลมหายใจไม่มีไงกลัวตายก็รีบออกเลยทีหลังไม่ทำอีกเลยแอบเสียดายนั่นน่ะเห็นไหมเพราะมันเกิดไม่ๆเนี่ยเห็นไหมไม่เคยทำแล้วมันก็เกิดได้เนี่ยเรื่องภาวนาจึงบอกว่ารู้มันไม่เป็นพิษภัยถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยกี่ปีก็วนเวียนอยู่ครับขออากาศหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากอุบลครับจากโยมชัยเจริญพรจ้าโยมครับชอบว่าจะเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับว่าเราไม่ได้สวดมนต์แต่ว่าเราคิดนึกอยู่ในคำสอนของพระของอะไรนี่ถูกเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้สวดมนต์ใช่ไหมครับ
แต่เราคือเราไม่ได้เกิดบุญเราทำงานเวลาทำงานอยู่เราก็คิดนึกอยู่ในคำสอนในอะไรของใช่แต่เราไม่ได้สวดมนต์แต่เรามีสติเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยที่ว่ากินนั่งยืนเดินหยิบช้อนก็รู้คูมาก็รู้อาปากเกินข้าวก็ดีเอาข้าวใส่ปากก็ดีนั่นแหละรู้ตัวเคี้ยวก็รู้เนี่ยเป็นบุญนะเป็นบุญเพราะว่าเดินก็รู้กินก็รู้เนี่ยนี่แหละดีนะคุณโยมนะเพราะการงานเราเยอะนะยังมีศรัทธาทำนั่นน่ะดีทีนี้ถ้าเราจะนอนแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยอิติปิโส3จบก็ยังดีแล้วก็กำหนดไปนอนกับพุทโธไปจนหลับอ่ะนี่ก็เป็นบุญของเรานะคุณโยมนะสาธุนี่แหละบุญของเราแล้วเรามีศีลเราถือศีล5ก็ยิ่งดีใหญ่นี่นะใจเราเป็นพระอยู่บ้านนะนั่นแหละแปะเคยทำเคยถือศีลไหมไม่เคยเอาแปะเป็นมะเร็งแล้วเอาแปะถือศีลเลยวันนี้หมอก็บอกว่าเขาจะตายวันนี้เขาจะตายแล้วถือศีลเอาแปะภาวนาพุทโธไว้นะทำไปทำมาเอาแปะก็ไม่เคยทำได้แต่ทำโรงงานอะไรต่ออะไรพอเราก็เลยบอกว่าเอาแปะถือศีลแล้วลูกชายบอกไปสร้างพระถวายสังฆทานให้พ่อสร้างพระองค์หนึ่งนะเท่าตัวเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำบุญวันนั้นไม่ตายเป็นมะเร็งอยู่ได้7วันนะหลวงพ่อจะนึกดีใจนะว่าเขาไม่ตายนะเขาให้แก้ตัวเขาให้แก้ตัวทำทานบารมีนะยังได้ทำทานทันเพราะยังไม่ตายเนี่ยดีไอ้เตี่ยก็ได้รู้ได้เห็นได้ดีใจมีลูกอะรักพ่อแม่อยู่คนหนึ่งใช่ไหมนอกจากนั้นก็จะแบ่งสมบัติกันนั่นแหละสมบัติพ่อแม่นะมีบริษัทอะไรพวกนี้เนาะทีนี้พอตายแล้ววันหลังมาเข้าฝันลูกอะบอกว่าน้องขาวห่มขาวมาแล้ววันหลังก็มาอีกก็บอกว่าอยากจะกินโจ๊กเห็นไหมน้องขาวห่มขาวมาไม่ลำบากแล้วนั่นน่ะอ้าวอย่างนั้นยอมก็เอาโจ๊กมาถวายพระสิมาถวายสังฆทานนั่นน่ะที่ไหนก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะคุณยอมเพราะฉะนั้นน่ะทานบารมีเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่ทีนี้คนมันก็ยังสงสัยไงเพราะที่บอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาเกิดแล้วเนี่ยก็ยากเห็นไหมมนุษย์แย่งกันมาเกิดเทวดาก็แย่งมาเกิดกับมนุษย์คนที่มีสมาธินะทีนี้คนนี้ไม่ได้เกิดเขาแย่งไม่ได้แย่งมาเข้าท้องแม่ไม่ได้ถ้าไปเกิดเป็นท้องงัวท้องไฟไปนั่นน่ะเห็นไหมบางคนบอกว่าหาไม่ได้หาไปหามาพอใจไอ้ท้องควายเนี่ยหาว่าเกิดเป็นไฟก่อนน่ะให้มันหมดชาติไปนั่นน่ะเห็นไหมไปเกิดเป็นปลาตัวเล็กๆน่ะไปเกิดเป็นไก่เห็นไหมมันก็อายุไม่นานบางคนถ้าเกิดเป็นไก่แสนชาติเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมันน่าสลดใจนะมันเจ็บนะนะไปโดนเชือดคอแล้วมันเจ็บนะนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงหลวงปู่ท่านเห็นกันอย่างเงี้ยท่านบอกโอ้เราไม่อยากมาเกิดเลยไม่อยากมาเกิดอีกแล้วนะเราไม่อยากให้โดนต้มอีกแล้วใช่มั้ยหลวงปู่แหวนน่ะท่านเห็นอย่างเงี้ยท่านก็เลยคอยจะสอนพระไงสอนโยมทำไมมาเกิดได้เราก็ไม่ต้องมาถูกต้มอีกเนาะ
ันเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละจึงบอกว่าผลอานิสงส์ที่เราสร้างความดีไม่ใช่พูดเหมือนอาอีพวกเราตะก่อนไปอยู่กับแกอาอีคนนี้ก็เป็นญาติทางสะใภ้นะเห็นมากเห็นมากเราไม่ไปคดโกงใครเราก็ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์เราก็เป็นบุญแล้วนั่นเนี่ยมันก็ยังเป็นบุญโลกีอยู่นั่นเห็นมาบุญของพวกครูบาอาจารย์เนี่ยมันบุญความเร็วเนาะพวกภาวนาเนี่ยมันมียานความเร็วนั่นย้อนพบย้อนชาติได้เร็วทีนี้อายีก็ไม่ก็ดีตอนหลังก็ยังทำมั่งละมั่งแล้วก็นึกสงสารนะว่าเออนี่แหละทำกันเป็นประเพณีทำมันปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรเนี่ยบางคนใส่บาตรก็ยังยากนะบางคนใส่ทุกวันเห็นไหมที่โกเดียนนั่นแหละไม่ได้ใส่เอาไว้อะทำลงสีนั่นนะเห็นมาพอสามสี่สิบจะเห็นมาไม่ได้ทำเขาจับผิดตัวก็จับโกเดียนไปไงทีนี้ก็โอ้ยตายละหิวน้ำก็หิวน้ำโอ้โกเดียนเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่เขาเรียกก็ไปนะนั่นนะถ้าเขาขานก็ไปขานชื่อโกเดียนไปกินน้ำของคนที่นั่งอ๋อลุงก็มาด้วยเนาะอย่างนี้เราก็ไอ้นั่นก็แล้วกันเราก็คนกันเองไปถึงก็หยิบน้ำกินโอ้โหมันร้อนกินไม่ได้ทีนี้มันทำไมมันเป็นเงี้ยลุงเออของใครของมันเนาะในมาที่เนี่ยทีนี้ก็เอากินข้าวก็กินไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นแก่เป็นอะไรไปหมดนั่นน่ะมันเห็นไหมมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ทีนี้กินอะไรไม่ได้สักอย่างตุโกเดียนก็มองหาของตัวเองก็ไม่มีเพราะไม่ได้ใส่บาตรเห็นไหมไม่ได้ฝากกอมสินไว้เทวโลกใช่ไหมนั่นไม่ได้ฝากธนาคารเทวโลกนี่แหละพอไปก็แล้วเสียใจสิร้องไห้สินู่นของโกเดียนไอ้กระดาษเงินกระดาษทองนะจิ้มจี้ไทโป้นั่นจะไหว้เจ้านั่นทีนี้ก็นั่นแหละขี้เท่านั่นแหละของโกเดียนก็กินไม่ได้สิทีนี้นะโอ้โหไปโกเดียนถึงตาโกเดียนแล้วโกเดียนก็ครับก็ไปนั่งโอ้ไม่ใช่นี่นะโกนั่นมันโกเดียนผู้หญิงนี่ไปจับมาผิดตัวแล้วไปรีบไปส่งเดี๋ยวเขาเผาชิบเห็นไหมเดี๋ยวยมบาลใจดีว่าเออไปเอาโกเดียนไปส่งอีตอนเวลาไปส่งก็ขี้เกียจไม่อยากมาส่งทีนี้ก็เห็นมาทีนี้โกเดียนก็เดินมาหิวน้ำมาเห็นก็ที่คงเหมือนที่คงควายนอนอยู่แล้วก็มีน้ำโกเดียนก็ก้มลงไปจะไปดื่มน้ำโยมบาลก็ถีบวิญญาณก็เข้าร่างเลยโกเดียนก็ตื่นมาโอ้เรานี่มันอยู่ในโรงซะแล้วเขามัดเอาไว้นะทีนี้แกก็ยังพอมีแรงแกก็เอาศอกนี่แหละเคาะปกปกปกนั่นนะปก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 เอ้ผีโกเดียนลอกเร็วจังตายไปไม่กี่วันนั่นนะทีนี้ก็เอาละไอ้คนที่ไม่กลัวนะเฮ้ยโกเดียนคนเดียวเราจะต้อง40-50ไปกลัวทำไมมาก็สู้สินะสู้กับผีก็เพื่อกลุ่มเขาไม่กลัวใช่ไหมคนอายุมากๆแล้วก็เอาเป็นหัวหน้าไปเปิดผ้าดูตอนนั้นสมัยนั้นยังไ
ไม่นิยมตอกตะปูหรอกทีนี้โกเดียนดุกดิกได้เว้ยลืมตาแล้วทีนี้ก็เอ้าดีใจเห็นไหมดีใจเอาลุกขึ้นมาเอายาบำรุงหัวใจมาฉีดให้นั่นแหละเอาน้ำหิวน้ำโกเดียนเนี่ยหิวน้ำเอาน้ำมาพอดนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ก็โกเดียนก็เลยได้กินน้ำได้ฉีดยาเป็นยังไงบ้างเท่าแก่ไปเมืองนู้นน่ะมามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างสิโอ้ว่ายังไม่เล่าอ่ะเดี๋ยวอีกสัก7 วันถ้าเล่าวันนี้วัวก็ตายพอดีเหนื่อยครับขออากาศหลวงพ่อครับครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากหนองคายครับโยมพัดโยมถามว่าในการปฏิบัติธรรมถ้าเราศีลขาดไป1 ข้อเนี่ยการปฏิบัติจะก้าวหน้าได้ไหมครับก็เราก็สมาทานของเรานะไม่เราก็รู้เนี่ยดีบางคนขาดก็เฉยเราขาดเราก็สมาทานของเรานะนะเราจะไปอย่าไปคิดมากแต่เราจะไม่นั่นแหละเราเหมือนว่าพวกโสดาบันเนี่ยเขาจะรู้เขาจะละอายเขาจะทำบาปไม่ได้นั่นแหละเหมือนโยมก็มีนิสัยเราก็มีนิสัยกลัวศีลขาดนั่นแหละศีลนี่ขาดยากนะน่ะมันครบองค์3น่ะเจตนานั่นแหละกับการกระทำเนี่ยโดยไม่ตั้งใจก็ไม่ขาดนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะยอมยังดียังกลัวศีลขาดยังกลัวศีลดังพ้อยนั่นทีนี้เราปฏิบัติมันจะได้ก้าวหน้านั่นท่านบอกว่าศีลเนี่ยมันเป็นกำไรมันเป็นพลังใจของเราหรือว่าเป็นกำแพงแก้วนั่นน่ะกางกั้นไม่ให้ไปนรกนั่นน่ะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าในโลกเนี้ยมันปานีตเข้าก็เลยมันก็ล่อแหลมนะคนไม่เชื่อศีลธรรมเนี่ยมันก็ถูกหวยทุกวันเลยใช่ไหมไอ้คนเชื่อศีลธรรมมันก็รวยทุกวันเนี่ยรวยใจก่อนนั่นน่ะต่อไปเมื่อหมดกรรมแล้วหลวงปู่ตอบอกว่าจะเอาอะไรมากางกั้นก็ไม่อยู่นั่นน่ะตอนที่ยังทุกข์อยู่นั่นน่ะนั่นน่ะเราประสบเคราะห์กรรมนั่นน่ะท่านว่างั้นเพราะฉะนั้นน่ะคุณยอมเรากลัวไว้อย่างดีแต่เราก็ทำมางานสุจริตใจของเราเราก็ไม่ต้องทุกข์นะนั่นน่ะตำรวจมองไม่เห็นพวกเรานั่นน่ะทำความดีเนี่ยเขาเปรียบความว่าทำความดีตำรวจไม่ต้องการเนี่ยพอทำเอาม้าไปใส่กระเป๋าไว้เยอะๆอ้าวไอ้คนนี้สืบได้อันนี้มันกินด้วยเห็นไหมมันกินด้วยมันเสพด้วยนั่นน่ะมันขายด้วยไงก็ยิ่งเอาโดนจับเห็นไหมโดนจับแล้วก็จะให้พ่อแม่ไปเยี่ยมไปอะไรไงพ่อแม่บอกโอ้เดินทางไปนี่ก็ต้องมีละ4,000-5,000อะไรญาติพี่น้องไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยไปเยี่ยมเพราะฉะนั้นน่ะคนไม่ขาดเหมือนคนมาวัดเหมือนกันนะไอ้คุกเนี่ยไปกันทุกวันเมียไม่เมียก็แม่ไม่แม่ก็พ่อเห็นไหมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตารางไม่ขาดคนนะนั่นแหละเราไปเทศไปอะไรนั่นแหละเราจึงเห็นว่าโอ้โหคุกนี่แต่เขากั้นไว้3 ชั้นเลยกันออกเห็นไหมแล้วก็มีความผิดเนี่ยถ้าหลุดไปได้นี่มีตำรวจมีความผิดที่ผู้คุมนั่นเห็นไหมโอ้โหมันน่ากลัวเหลือเกินครับฮะวัดประตูวัดกว้างๆเปิดกว้างๆใช่ไหมนั่นน่ะประตูเมตตาเปิดกว้างๆประตู
กรุณาใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละมันเป็นอย่างนี้คุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าลูกหลานอาตมาก็เห็นข่าวแล้วก็สงสารนะพ่อแม่นั่นแหละพ่อแม่เนาะอะไรก็ลูกอะไรก็ลูกนั่นแหละจะเฉือนจะเชือดก็ลูกใช่ไหมนั่นแหละรักหมดนั่นแหละพ่อแม่เห็นไหมถึงว่าหนูน้องๆก็ต้องเห็นใจพ่อแม่เนาะบางคนเนี่ยเห็นไหมอยู่จันทบุรีเนี่ยเท่าแก่ก็ใจดีนะพนักงานก็คงจะเคี่ยวลากดินเหมือนกันนะว่าเนี่ยยอมกินเหล้าไหมเล่นการพนันไหมแหมมันเลิกยากเหลือเกินนะบริษัทก็เอาส่งมาวัดหลวงพ่อนันวัดป่าลันวาให้มาถือศีล2วัน3วันก็ยังดีมาภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิกันนั่นแหละนี่แหละให้รู้จักประหยัดเนี่ยทำไมเฒ่าแก่รวยได้ทำไมพวกเราทำทับตายทำไมมันไม่รวยแค่มานั่นน่ะเฒ่าแก่ก็ต้องประหยัดนะทีแรกๆเห็นมาเก็บเล็กผสมน้อยนั่นบุญของเก่าก็เลยสร้างปัญญาบารมีได้นะเป็นบริษัทรถก็ดีบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่ไหมนั่นแหละก็เท่าแก่ก็สงสารคนงานนะเหมือนผู้นำก็สงสารชวนรับมาตรงมารับนะมานอนพักหลวงพ่อนั่นเห็นไหมพอมาแล้วก็ดีชวนให้ปลูกต้นไม้ให้ถางหญ้าก็เอานั่นน่ะแม้เรียบร้อยเหมือนนักเรียนนั่นน่ะพอรับหลังครูนี่กูเอาหมดมึงใช่ไหมเรียบร้อยเหมือนกันพอรับหลังครูเห็นไหมไปนั่งอยู่ตามไอ้ปั๊มน้ำมันก็กินเหล้าโชว์คนนะโชว์ขวดที่เข้ามานั่นน่ะเห็นว่าบางคนนี่น่ะทำไมไม่โชว์พ่อแม่มึงเนี่ยพ่อแม่เรามีคุณเนี่ยเก็บหอมรอมริบไว้ส่งเรามาเรียนใช่ไหมเอารูปมาอวดกันสิใช่ไหมเนี่ยพ่อแม่ของเราลำบากเหลือเกินค้าขายกันอะไรกันนั่นพ่อแม่ทำเหมือนช้างเหมือนม้าใช่ไหมนั่นน่ะเหนื่อยนั่นน่ะมันทุกข์ไปเถอะมันทุกข์ไปทำไมอ่ะเนี่ยทำเพื่อลูกนะลูกมันจะจบปริญญานั่นน่ะเห็นไหมไม่ทำก็ไม่ได้แหมพ่อแม่กลายเป็นในนั่นน่ะอะไรนะเจ้าบ่าวอ่ะบ่าวอ่ะนั่นน่ะเป็นบ่าวชับใช้ลูกๆ กันเหลือเกินนี่แหละเราถึงว่าแล้วตอนพ่อแม่แก่ชราใช่ไหมลูกๆ ก็ต้องดูแลเนี่ยพัดกันเนี่ยตอนเด็กๆใช่ไหมพ่อแม่ดูแลเราจะพูดเก่งก็แหมรำคาญเหลือเกินไม่รู้ไอ้หนูมันจะเลิกพูดเมื่อไหร่ใช่ไหมรำคาญก็ต้องอดทนนะต้องใจดีเขาไว้ใช่ไหมพอเราโตขึ้นมาแม่พ่อแม่นี่พูดไม่รู้ฟังเลยนะบางคนมันว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมเนี่ยเราจะเอาเงินไปสอบไปเข้าเราเรียนอะไรเนี่ยนะค่าเทอมมั่งอะไรมั่งโอ้โหมันพูดจังกับเป็นเพื่อนเล่นกันเลยใช่ไหมเนี่ยบางคนนั่นเห็นไหมเขาไม่ได้เอาตามอ่ะเห็นไหมหนังพุทธเจ้าก็ถ่ายกันเหลือเกินนั่นเองมาไม่เอาตามเพราะว่าพุทธเจ้าตอนมาเกิดเห็นไหมเป็นโพธิสัตว์ก่อนจะมาเกิดก็ประทักษิณเวียนสามรอบใช่ไหมเวียนสามรอบถึงได้เข้าท้องนั่นแหละเป็นช้างเผือกคนมีบุญมาเกิดเนาะโยมคนที่บารมีเต็มมาสร้างไว้เยอะนั่นเห็นไหมเคารพเหมือนหลวงปู่พุทธาหลวงปู่สงฆ์นั่นน่ะ
ทำงัวควายก็ขอโทษก่อนนะนั่นนะอาจจะข้ามเชือกเตียงขอโทษนะนั่นเองว่าก็เห็นว่าเขาเป็นสัตว์แต่ลุงปู่ก็ใจดีเห็นว่าเมตตานะเอาไปใช้แรงเขามาบางคนเห็นว่าไม่พอไม่ทันใจก็เท้าเตะเอาอีกด้วยนะเราก็เคยเห็นใช่ไหมนั่นนะตีบางคนบอกแหมผมนี่ตีควายไว้เยอะเหลือเกินพออายุมากพอมาปฏิบัติธรรมกระบนนะคนข้างวัดหลวงพ่อนันกระบนนะโอ้เราก็ตีควายไว้เยอะสงสารมันเหลือเกินนั่นแหละอะไรต่ออะไรนั่นแหละทุกวันนี้มีควายตัวเขายาวยาวเหมือนไอ้เขายาวบางละจันนั่นแหละตัวเขายาวเวลาเสือมาเขาก็ต้องให้ไว้ใต้ถุนบ้านปิดได้ดีเสือมันได้กินไฟมันจะมอแกก็ไม่เลี้ยไม่ไถนานะแกก็สงสารมันก็แก่แล้วเออแกก็เลี้ยงไว้เฉยๆนะคุณโยมถ้าไม่ภาวนาจะไม่รู้ใจจะไม่เห็นใจใครนั่นนะแล้วก็ไม่เห็นใจตัวเองพวกไม่เห็นใจตัวเองนี่น่ากลัวนะนั่นน่ะทำให้คนเนี่ยทุกข์ใจนะบางคนคนรอบข้างก็ทุกข์ใจนั่นน่ะเพื่อนฝูงคนนี้มันจะไปยังไงเนาะนั่นน่ะคนที่ไม่เห็นใจตัวเองนั่นมีเขียนไหมไม่มีครับญาติโยมก็เห็นไหม อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วใช่ไหมนั่นบางคนก็ทำขนมไปทำบุญนั่นไปทำบุญปีใหม่สมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมทำบุญกันเยอะสงกรานต์นี่ห้าวันออกพรรษานี่สามวันห้าวันนั่นเห็นไหมเดี๋ยวนี้วันเดียวเราหายจ้อยเลยเห็นไหมทำบุญวันเดียวบ้านเราเห็นไหมสมัยเป็นเด็กๆห้าหกสิบปีทำบุญห้าวันเห็นไหมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมเขาบอกว่าทำไมจะต้องทำบุญวันนักขัตฤกษ์ที่บอกว่าวันปีใหม่ก็ดีวันสงกรานต์ก็ดีนั่นเนี่ยเขาก็โยมพบาลขออนุญาตเหมือนว่าขออนุญาตครับผมจะไปคอยรับบุญของญาติพี่น้องทีนี้ก็ไปแล้วไม่ได้บุญกลับมาโยมพบาลก็เครียดอีกก็ทุกข์ใจเดือดร้อนใจก็แช่งด่าสินะไอ้ลูกหลานพวกนี้มันลืมบุญหมดแล้วมันลืมคุณปู่ย่าตายายนั่นแหละเห็นไหมก็ร้องไห้คำควรนี่แหละใครเป็นคนพูดนะใครเป็นคนเห็นนั่นแหละก็พระที่มีสมาธิมีฌานดิที่พุทธองค์เห็นนั่นนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าโอ้น่าสงสารเนาะนั่นว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมลืมตัวมัวเมาลืมพ่อลืมแม่ลืมทำบุญนะลืมหมดนะเห็นไหมเพลิดเพลินมันก็น่าจะเพลิดเพลินนะสมัยนี้เห็นไหมแต่เราว่าพอไปแล้วมันก็อย่างนั้นนะมันไม่เห็นสนุกอะไรเลยนั่นน่ะเขาบอกว่าเออนั่นน่ะเพราะคนน่ะเกิดพอมาชอบพันภาวนาแล้วเห็นไหมคนหนังก็ดูก็ดูไปอย่างนั้นนะมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะนั่นน่ะเขาก็ไม่เห็นตายกันนั่นแหละใช่ไหม
ขาแค่แสดงให้ดูอะไรต่ออะไรนั่นแหละเราจะไปเอาอย่างขนหนังไม่ได้เราจะลืมพ่อลืมแม่ไม่ได้นั่นแหละออกมาแล้วก็ไม่มีพ่อมีแม่ขนหนังมันก็พูดอย่างนั้นแต่เรายังมีพ่อแม่นะพ่อแม่จากไปเราก็ยังอยู่ในหัวใจเราเนาะนั่นแหละความดีถ้าใครยึดอย่างเงี้ยนั่นแหละโอ้ยไม่ได้แล้วชาติไม่เจริญคนเข้าวัดเข้าวานี่ชาติไม่เจริญนั่นแหละไอ้เห็นมั้ยไอ้ที่มันไปทุกๆร้อนๆนะชาติเจริญมั้ยชาติปวดหัวนะนั่นน่ะเห็นมั้ยพ่อแม่เป็นทุกข์ชาติปวดหัวตำรวจก็ปวดหัวพยาบาลก็ปวดหัวกูต้องพาต้องตัดต้องเย็บอยู่อย่างนี้เห็นมันเป็นหน้าที่กันหมดนะนั่นแหละแต่คนปฏิบัตินี่เมื่อไหร่จะตายสักทีเนาะยายพวกนี้ไม่ตายยายกระดูกเหล็กเห็นไหมยายภาวนานั่นแหละเห็นไหมก็ถ้าเป็นคารวาสเห็นไหมก็มันตายผ่อนส่งหรือว่าตายแทงกันตายนั่นแหละใช่ไหมโยมเราไม่ได้แช่งนะมันเป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองพุทธหลวงปู่พุทธทาสจะว่าอย่างนั้นบอกว่าไม่ต้องเอารัดเอาเปรียบกันใช่ไหมนะไม่ต้องเอารัดเอาเปรียบพ่อแม่เรายังมีกำลังดีนั่นนะนั่นนะถึงบอกว่าพระสงฆ์เรากลัวเหลือเกินสงสารเหลือเกินพระสงฆ์จะหมดประเทศไทยไปนะอีกสักร้อยปีเนี่ยเห็นไหมหมดนั่นน่ะไปเจริญที่อื่นหลวงพ่อขอมก็บอกแล้วเราอ่ะแล้วเราจะไปไหว้ใครอ่ะนั่นน่ะไปเป็นเทวดาเราก็กลับมาไหว้พระของเรานะเราไม่ลืมหรอกนั่นน่ะหลวงพ่อเปลี่ยนก็บอกว่าท่านคุณอย่ามานอนในโบสถ์นะเทพเทวาเขามาไหว้ตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยเขาเกรงใจถ้าเรามานอนกันทั้งหมดในโบสถ์เนี่ยนะเห็นไหมอย่ามานอนเล่นกันนั่นแหละเห็นไหมบางทีนอนเล่นๆกันหลับไปเลยมันเย็นหน้าร้อนนี่แหละถึงบอกว่าที่บอกว่าพระภิกษุไปนอนตอนสมัยนั้นที่ว่านาคสมัยพุทธเจ้าพอนอนลืมตัวก็กลายเป็นนาคไงตัวก็กลายเป็นนาคเห็นนะเพราะว่าเลือดหลับสติมันไม่ได้อยู่กับตัวแล้วก็อ้าวตายเลยนาคเต็มบททำไมมันมาอย่างเงี้ยอ๋อมีจีวรด้วยอะไรต่ออะไรพอได้สติก็กลายเป็นภิกษุอย่างเดิมทีนี้ก็พระก็ไปฟ้องพุทธเจ้างูปลอมมาบวชนาคปลอมมาบวชทำยังไงเห็นไหมนาคอยากบวชนั่นไม่ได้หรอกคุณเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนนี้ยังบวชไม่ได้หรอกมรรคผลมันยังไม่ค่อยเกิดนั่นน่ะขอให้ลาสิกขาไปนะทีนี้ก็เอาไปปล่อยในกลางแม่น้ำน่าก็ลงน้ำไปนั่นเองนะแล้วก็ขอให้ฝากชื่อไว้ด้วยนะกลัวคนจะลืมเห็นนะมีสตาก่อนจะบวชให้เรียกว่านาคนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเทพเทวาเขาก็โมทนาเนาะถึงแม้ว่าเขาบวชไม่ได้นะตอนเขาเป็นเทพเนี่ยเห็นไหมเขาก็ได้เสวยกุศลของเขาที่เขาทำไว้นั่นน่ะทำไปไม่ไร้ผลนะคุณโยมนะนั่นน่ะนี่เรียกว่าเหมือนองค์น้ำรองรับสายชนนั่นน่ะยอมเต้นล้นด้วยอุทกที่ตกลงนั่นน่ะแต่ก่อนเนี่ยก่อนครูบาอาจารย์เก่าๆท่านเขียนไว้นั่นนะครับนั่นนะก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับผมครับหมดเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อครับ
ช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรนั้นนี่คนเตรียมตัวไปไหนไม่รู้โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปราก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164บัญชีร่วมบุญของทางวัดสังฆทานสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญทุกบุญของทางวัดสังฆทานทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาดุบอราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-470-4 408-447-470-4สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สำหรับท่านใดที่ต้องการรับใบอนุโมทนาสามารถส่งใบสลิปการโอนพร้อมเขียนชื่อที่อยู่จัดส่งให้ชัดเจนมาได้ที่หมายเลขโทรสาร024961170ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่น
ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124หุ้มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่0922501124ดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าประชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในชั่วโมงที่สองนั่นก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยตั้งอยู่นี่แหละตั้งอยู่ในศีลในธรรมรักคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมเคารพพ่อเคารพแม่นี่แหละเคารพผู้นำนั่นบ้านเมืองก็ดีเห็นไหม
องค์พระบาทสมเด็จของเราก็ดีนั่นแหละเราก็ท่านเป็นผู้มีบุญนั่นแหละเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลท่านนั่นแหละมีแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมีมหาดเล็กมหาดเล็กเยอะนั่นแหละไปไหนก็มีคนศรัทธานั่นแหละเห็นไหมถ้าไม่มีทหารไปเลยเนี่ยเหมือนเจ้ามีองค์เดียวเนี่ยมันไม่ดูมันไม่คึกคืนนี่แหละหมู่มากเนี่ยทำให้สวยงามเห็นไหมนั่นแหละเมื่อตอนที่พระเมนที่เผาองค์พระบาทสมเด็จก็ดีพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีทุกคนก็ชื่นชมเนี่ยชื่นชมว่าไทยมีศิลปะไม่แพ้ชาติใครนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราช่วยกันนั่นน่ะทนุบำรุงประเทศของเรานั่นน่ะเป็นกำลังใจเนาะถึงแม้ว่าเราเป็นพระภิกษุที่ตัวน้อยๆใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนยังกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ดีเห็นมันหนาวนั่นน่ะอยู่กับป่าขาแข้งป่าหุ้งผางนั่นน่ะไปแล้วก็โอ้ต้องดูแลกันดูแลบ้านเมืองดูแลสัตว์ป่าอะไรต่ออะไรดูแลต้นไม้นั่นน่ะมีหน้าที่กันหมดนะเกิดมาเนี่ยถ้าไม่มีหน้าที่นะเห็นไหมนั่นแหละหน้าที่นั่นเนี่ยเลี้ยงชาวโลกชาวโลกก็เหมือนเลี้ยงธรรมชาตินะเห็นไหมครับขอการหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับจากโยมแดงจะเลื่อนพรจะโยมนมัสการหลวงพ่อสองลูกค่ะอาโตนมัสการหลวงพ่อจ้าจ้าจ้าโยมแดงพูดได้เลยจ้าโยมแดงพูดได้เลยฟังอยู่พูดมาเลยค่ะ อยากจะถามหลวงพ่อว่าโยมแดงนั่งสมาธิทำไมเห็นแต่ที่เดิมลอกหนังอย่างนี้หลวงพ่อลอกเหมือนกับลอกกบเนี่ยลอกลงไปลอกตามร่างไปลอกหมดออกเป็นผืนอย่างนั้นนะหลวงพ่อแล้วที่พอลอกตามร่างกายหมดแล้วแล้วมันดูหน้าอกอ่ะตัดหน้าอกที่คองหน้าอกน่ะค่ะออกไปดูไตไส้ไอ้ตรงไตน่ะหลวงพ่อใช่ดึงออกมากระดูกก็ดึงออกมาแล้วก็เห็นไตเนี่ยมีแต่เลือดมาหลวงพ่อจ้าแล้วนี่พอดูข้างในแล้วที่นี่มันรู้สึกว่าแห้งน่ะหลวงพ่อตับไส้อะไรมันแห้งหมดเลยอ๋อมันแห้งพอละมองลงมาอีกมาถึงตรงหน้าผากแล้วก็เคี้ยวตาไม่มองเห็นตาเห็นคิ้วหมดเลยนะคะหลวงพ่อแล้วก็ฟันอย่างนี้ก็เห็นตาทั่วที่นี่มาผ่าลำตัวอีกนะหลวงพ่อถูกก็ถึงข้าวเลยนะหลวงพ่อตัวนี่จะแดงเป็นจุดนะหลวงพ่อนะแล้วก็ข้อขาแล้วก็เดินเข้าลงไปเดินตามดูตามกระดูกข้างนอกข้างในก็ดูหมดเลยนะหลวงพ่ออยากจะถามหลวงพ่อว่ามันเป็นอะไรนั่งสมาธิเห็นมันแก่แล้วหลวงพ่อจะฟังทางวิทยุนะคะมันเห็นอย่างนี้พอมันเห็นหมดแล้วเราก็มาดูความรู้สึกของเราว่าเราพอเรายินดีไหมเรายินดีเราก็เฉยเราไม่ยินดีเราก็เฉยนั่นแหละเราเห็นหมดแล้วเราก็บอกว่าเราก็กลับมาดูใจดูความนึกคิดของเราแล้วก็น้อมมาดูความนึกคิดของเราเนี่ยภาพนั้นบางทีมันก็ดับไปนะดับไปเราไม่อยากให้เห็นแล้วก็มาดูความนึกคิดของเราแล้วทีนี้ก็มันเกิดสงบส
ข้างในเข้ามาอีกนะเราก็รู้มันนั่นน่ะไอ้มันเน่าเปื่อยไปมันแห้งไปเรากลับมาดูใจเราดูกายในเรานะที่บอกว่าดูกายในดูใจเราใจเราก็เป็นอย่างนั้นน่ะดูอย่างเงี้ยดูข้างนอกแล้วกลับมาดูข้างในมาดูความนึกคิดมาดูความว่างมาดูความเฉยนั่นแหละแล้วต่อไปนะมันจะได้ก้าวหน้านะนั่นแหละมันจะถ้าเกิดมันถ้าเกิดเอาไปเผาไฟกองกระดูกนี้ร่างกายนี้มันตายแล้วเอาไปเผาไฟแล้วมันจะเกิดอะไรอีกนะมันก็เกิดความว่างมันก็เกิดทุลีฝุ่นไปนั่นแหละมันก็มีแต่อากาศธาตุนั่นแหละเราก็ดูไอ้ความว่างของอากาศนะคุณโยมนะดูอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นอย่างนี้ก็ดูมันอย่างนี้กลับมาดูอย่างนี้แล้วนี้ต่อไปไม่ต้องไปดูมันเน่าเปื่อยอยู่ตลอดทีนี้เอาต่อไปมันไม่ดับเลยก็กลัวอีกเนาะไปเห็นอย่างนั้นแล้วก็กลับให้มันกลับเข้ามาดูข้างในเราความนึกคิดของเรานั่นแหละที่ว่ามองกายมองกายกายนอกกายในนะคุณโยมนะนั่นแหละแล้วจะได้เห็นจิตเกิดดับนั่นแหละเหมือนอย่างว่าเราอะอยู่นั่งอยู่ดีๆแล้วก็อยากจะไปตลาดแล้วนะนะเห็นไหมบางทีมันไปนึกไปข้างนอกแล้วเราก็รู้มันอย่างนั้นน่ะสมมุตินะนั่นแหละเรียกว่ามันจะเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4แล้วก็กินนอนนั่งยืนเดินก็รู้ตัวลืมตาก็รู้ตัวหายใจเข้าหายใจออกก็รู้กลับมาดูลมหายใจเราหรือว่าลมหายใจไม่มีก็ดูความว่างนะคุณโยมนะอย่าไปกลัวนั่นแหละมันยังมีอีกเยอะนั่นแหละเห็นไหมปริญญามันไม่ได้อยู่แค่ขนหนังเล็บฟันเนื้อเน่าเปื่อยใช่ไหมโยมมันเห็นไหมปริญญามันเข้าไปข้างในอีกนะความคิดละเอียดเข้าไปอีกนะนี่แหละคุณโยมบางคนเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่งั้นมันจะวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เลยกลายเป็นความนึกคิดว่าตัวสำเร็จแล้วเราสำเร็จแล้วนั่นแหละมันสำเร็จแค่เน่าเปื่อยมันยังไม่สำเร็จหมดนะคุณโยมเนาะนั่นแหละทีนี้ไม่ต้องเชื่อนะโยมนะอุตส่าห์ไปทำถ้าใครทำได้ก็นั่นแหละเห็นไหมครูบาอาจารย์ใหญ่ๆนั่นแหละท่านทำแล้วก็มันกลับเข้าไปดูนั่นแหละสัจจะบารมีมันเกิดถ้ามันเกิดเนี่ยปัญญาบารมีมันเกิดก็มันก็พ้นทุกข์ได้นะที่บอกเอ๊ะแค่พระโสดาบันเราก็ดีแล้วนะครูบาอาจารย์บอกไม่ตกนรกแล้วมันก็ไปทำต่ออีกนั่นเห็นไหมมนุษย์ไม่ตกนรกแล้วก็บุญแล้วกลับมาเกิดก็เป็นคนนิสัยดีนั่นแหละบางคนไม่มีกรรมมากก็ไปบรรลุนะไปบรรลุธรรมบนนู้นเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยครับครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับเจริญพรจ่าโยมครับประการพระท่านนะอายุท่านพ่อท่านสมาชิกโตต้องจะครับผมนะทุกเป็นไงเป็นไงปฏิจะถามท่านพ่อท่านนั้นยังไงก็ขอพระราชการครับพรสาธุโยมสาธุขอแก่ลูกท้องแล้วก็ให้ธรรมะแก่ญาติโยมจนตราตัวดินฟ้าสลายครับผมสาธุครับผมจะขอถามสาธุแล้วการถามท่านพระอาจารย์ในบริการต่อแล้วก็จะถามท่านพ่อสมาธิครับคือขณะโชนสมาธิจะพอครับเห็นตะวันส่องตาครับเหมือนประจำเลยจ้ะครับผมก็ไอ้ถามว่าขอให้ท่านประจำจุดพัฒนาเจ้าการทั้งวันนี้ไม่ยุ่งครับมันเหมือนสะท้อนเสียงไม่ชัดครับเป็นที่สัญญาณฟังถามใหม่ถ้ามีคำถาม
สาธุคนนั่งสมาธิเห็นดวงเดือนดวงดาวพระอาทิตย์ก็นั่นแหละใจเขาสูงขึ้นสมาธิเราดีขึ้นกุศลมันทำมาไม่รู้กี่ภพชาติแล้วเราก็ไม่รู้นั่นแหละเห็นไหมปัญญาบารมีหลวงปู่บอกว่าพวกเห็นดวงเดือนดวงดาวเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยพวกนี้ใจเขาสูงใจเขามีฐานเดิมอยู่ทีนี้ที่เรามาเกิดเนี่ยเราก็มาฟื้นฟูเหมือนมาขุดคุยในใจเราขุดให้มันไปถึงละเอียดเนี่ยให้มันได้โสดาขึ้นมาเนี่ยให้มันเห็นรูปนามเกิดดับให้ได้ว่าเออเนี่ยอนิจจังทุกขังเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นแหละพออ้อความที่ว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นยังไงจิตของผู้ที่ปฏิบัติได้ก็เหมือนว่าเขามีลมหายใจเป็นทิพย์แล้วใช่ไหมที่เหมือนมีพุทโธตลอดนั่นแหละพุทโธอยู่กับเขาตลอดเหมือนคุณยอมว่านั่นแหละทำไมมันสงสัยว่ามันทำไมมันสว่างเข้ามานั่นแหละทีนี้ถ้าสว่างเข้ามาเราก็น้อมเราไม่กลัวเราก็น้อมมาดูใจเราเออใจเราสว่างไหมขอให้มาสว่างในใจเราสิ่งที่ดีเนี่ยเนี่ยมองกายมองกายนั่นหลวงปู่มั่นว่ามองกายนั่นภาษาอีสานน่ะมองกายนั่นแหละคุณโยมน้อมเข้ามาในกายใจเราบางคนก็มีบุญก็บรรลุธรรมได้เลยนั่นแหละนะคุณโยมนะมีสายมาอีกครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมน้ำทิพย์เจริญพรจ้าโยมอาจารย์ครูประจำโทรท่านสองค่ะจ้าอาโตคือว่าอยากจะในทางท่านค่ะก็คือนี้ค่ะสวดมนต์ถ้าไปไม่ได้ค่ะไม่จัดค่ะจ้าสวดพอสวดไม่ได้ครึ่งนึงนะคะจ้าก็ได้กลิ่นเมืองหอมนะคะกลิ่นน้ำหอมจ้าก็แถวนี้ไม่มีใครใช่ปะมีโยมคนเดียวค่ะจ้าท่านค่ะก็เลยพระพุทธมังก็ตื่นเช้าที่สามค่ะทุกจ้าสวดค่ะแต่ก็ไม่ได้ได้เป็นแบบได้กลิ่นอย่างนี้แต่ทีนี้เมื่อคืนค่ะตอนที่สี่ดูโทรศัพท์ข้างๆก็ที่สี่สิบนาทีพอดีค่ะที่ว่าได้กลิ่นน้ำหอมนะคะจ้ะโดยเข้าสมองคุณก็ได้หุดหัวค่ะก็เลยบอกยกคืนรับภาษาผู้สาธุสามครั้งกลิ่นไม่หายเลยอืมอืมแต่ถ้าว่าเกิดอะไรก็นี่นะที่บอกว่าคนใจบุญมันจะได้กลิ่นทิพย์นั่นน่ะคนจะได้กลิ่นทิพย์ทีนี้กลิ่นของพวกเปรตอสุรกายมันก็ไม่มีกลิ่นทิพย์หรอกมันก็กลิ่นตรงกันข้ามนั่นคุณโยมนะทีนี้เราก็แผ่เมตตาให้เขานั่นน่ะเขามาขอบุญนะเออว่าถ้าในปิฎกนี้ผู้หญิงสวดได้เลยค่ะสวดมาแล้วใช่เหมือนอย่างว่าเราก็พระได้หมดแหละคุณโยมทีนี้นะทีเนี้ยเขาไม่ได้ถือหรอกแต่พวกเราเนี่ยพวกอะไรนะพวกที่พวกเวทมนต์คาถาพวกชอบเล่นพวกเวทมนต์คาถามึงจะไปสวดเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของขลังมันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะเออเออมันเป็นเรื่องมงคลโยมนั่นน่ะเป็นจ้าอืมจ้าคืนนี้ค่ะจ้าสวดมานั่นน่ะก็สวดมานานเหมือนกันค่ะแต่ซึ่งเป็นสีคืนค่ะเออแต่ก็กลัวอะไรแต่ก็ว่าเป็นอะไรอย่างนั่นน่ะก็พร้อมนะคะพร้อมในทุกวันนั่นน่ะบางคนเนี่ยจ้าอ่านี่น่ะบางทีดอกไม้ในหมู่บ้านเราไม่มีอ่ะใช่ไหมมันหอมได้นั่นน่ะตำรวจดูข้างที่จะไม่สวนด้วยข้างที่ไม่สวนด้วยค่ะ
ค่ะไม่มีใครนั่นแหละคุณยอมนะนั่นแหละมันเกิดมันเกิดชั่วคราวถ้ามีบุญเราอยากเกิดอีกได้กินหอมนึงมันต้องสิบโมงแค่นั้นแหละก็สวดแค่นั้นแหละจ้านั่นแหละมันทำให้เรารู้นั่นแหละทำให้เรารู้ว่าบุญเนี่ยมันมีนะเราก็ได้มั่นใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หลอกลวงหรอกถ้าใครทำได้นะนั่นแหละเหมือนใครหุงข้าวเป็นนั่นแหละใช่ไหมข้าวมันก็สุกได้ถ้าหุงไม่เป็นมันก็ไหม้ได้มันก็ใช่ไหมมันก็ดิบได้นั่นแหละเออดีดีนะพอแล้วจ้าพอจ้าส่วนมากจะตื่นเช้าอ่ะชอบตื่นเช้าเป็นสายเหมือนหนุ่มค่ะจ้าพระวันที่ทุกคนส่วนนี้ต้องตื่นกันตีสองบางทีก็ตื่นสองตีสามเตรียมตัวไว้ค่ะแบบนี้ก็เคยนิสัยมาจากวัดแล้วนั่นแหละดีแล้วถ้าทั่วแถวนี้ไม่มีใครมาตื่นอย่างนี้หรอกค่ะไม่มีหรอกใครไปวัดได้เลยแถวนี้ค่ะนี่แหละมีโยมแถวนี้ค่ะเด็กเด็กรุ่นหลังอ่ะเด็กรุ่นหลังเนี่ยมันจะไม่ตามพ่อแม่แล้วมันไม่ตามพ่อแม่ไปวัดอะใช่ไหมเออนั่นน่ะมันก็ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่รู้อะไรสู้พวกเราไม่ได้ไปดูไปเที่ยวกันดีกว่าใช่ไหมโยมเห็นเดินเขาเดินมาสาธุค่ะเดินไปเบาเขาก็ยิ้มพอในหลังเขาก็เข้าใจว่าแม่ไปวัดอย่างนี้นั่นแหละเช้าตื่นเขาตื่นมาเล่าเขาฟังว่าแม่ได้แต่ไม่ได้พูดว่ากลิ่นสวรรค์ว่ากลิ่นคือว่าได้กลิ่นน้ำหอมจากสวรรค์ลงมาให้แม่แล้วเขาพูดกับเขาแบบนี้คนตัวเขาก็มองหน้าดูเขาคงเชื่อเพราะว่าลูกชายดิเชื่อทุกคนค่ะมีลูกสองคนเจ้าค่ะชายหมดเลยค่ะคนโตบวชแล้วแต่แล้วคนเล็ก19ปียังไม่ได้บวชค่ะอ่าดูแต่ว่าจิตวัดของแม่นี่ก็มาเช้าต้องตื่นนะค่ะตื่นตีสามทุกวันต้องสวดทั้งเจ็ดทุกอย่างก็พอดีก็พระไตรปิฎกนี้สวดได้ค่ะได้คุณยอมอะไรอ่ะชินนาบัญชรชินนาบัญชรอ่ะน้องสาวลุงพ่อสังวานน่ะเขาก็สวดเอาไว้เขาเรียนต่อกระดูกกันไว้ไงเขาก็สวดด้วยสวดชินบัญชรด้วยนั่นน่ะเห็นมากนั่นน่ะนานแล้วค่ะนานแล้วตุ๊กแกยังไม่ทัน40เลยค่ะนั่นน่ะ30ตายอย่างนี้ชอบรับแบบการสวดมนต์จ้ะค่ะนั่นน่ะที่สวดมาเป็นเดือน2เดือน3เดือนแล้วเมตตาติดต่อเนื่อง9วันก็สวดแล้ว3เดือนก็สวดแล้วนั่นน่ะแต่ไม่สวดช้ามาก็เออแล้วสวดที่สวดมาหลายกว่าเดิมมีพระไตรเพิ่มมาด้วยเจ้าค่ะสมาธิของเป็นสมาธิของเราพออายุใช่ค่ะเมื่อคืนที่เสร็จสวดบทนี้ก่อนใช่ค่ะก็มาครึ่งนึงนั่นแหละพออายุมากเข้าชรามากอ่ะไม่ต้องสวดมากแล้วก็พุทโธนั่นน่ะอยู่กับลมนะคุณโยมนะนั่นน่ะถูกอ่ะนั่นน่ะใช่ในของพระคุณเจ้าเพราะว่าต่อเดือนแล้วมันคือให้โชคดีนะโชคดีสาธุนั่นน่ะภาวนาไว้บางคนยังภาวนาไม่เก่งก็ทำอย่างนี้แหละสวดมนต์เอาไว้ใส่บาตรนั่นน่ะรู้จักทำลงทานแล้วก็ทำเรามีทุนเราก็ทำถ้ามีน้อยเราก็ทำน้อยก่อนไออะไรอ่ะกาแฟก็ดีอะไรนั่นแหละเห็นไหมหรือว่าน้ำปานะนั่นแหละเห็นไหมแล้วก็อาหารมันแพงเราก็เอาให้โอกาสคนรวยๆเขาทำนั่นแหละทีนี้เราก็ทำกันไว้ทำทานบารมีเราขายดีขึ้นเนี่ยญาติโยมว่ายิ่งทำทานก็ยิ่งขายดีนั่นแหละยิ่งถูกเห็นไหมปีใหม่นี้เราก็เชิญชวนเนาะวัดสังฆทานเราก็นั่นแหละมาภาวนากันสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปี
ดีทั้งชาตินั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะดีสำหรับเราใครไม่ทำก็เขาก็ไม่ได้เนาะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสกลนครครับจากโยมสุภัตราเจริญพรจ้าโยมมาสการค่ะมาสการเจ้าพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมอาตุจ้าโยมมีคำถามไหมพูดได้เลยมีค่ะมีเจ้าค่ะอาตุแต่ก่อนโยมเสียยางอยู่คนเดียวคือจ้าพยายามบริกรรมคือคำว่าพุทโธให้กายกับใจอยู่จ้าอยู่กับตัวของเราให้ได้มากที่สุดจ้าเวลาก่อนเข้านอนหรือว่าตื่นนอนอะไรเช่นนี้เราก็บริกรรมได้ดีนะคะแต่ว่าอยู่ครับแต่ว่าพอมาอยู่กับเพื่อนทีนี้มาอยู่กับเพื่อนพอโดนนิดโดนหน่อยรู้สึกว่าการที่เราอยู่เงียบเนี่ยไม่ได้อยู่กับเพื่อนพอเขาพูดกระทบนิดหน่อยเรารู้สึกว่าปวดเคืองๆทีนี้พออยู่ไปอยู่มาแล้วก็เริ่มปรับความเข้าใจว่าเออนี่มนุษย์เป็นอย่างนี้เนาะพอจะทำใจได้จะนานแต่ทุกวันนี้ก็คือดีขึ้นมากคือไม่ใส่ใจกับเขาคืออยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าว่าจะแบบเก่าหรือว่าแบบใหม่นี่ดีขึ้นคือมีการอะไรแบบพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าไหมเจ้าคะใช่นี่แหละโยมเข้าใจขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนเราพูดทำไมเรารับไม่ได้นั่นแหละทีนี้เราก็ภาวนาไปภาวนาไปจิตใจมันเข้มแข็งสมาธิมันหนักแน่นขึ้นนั่นแหละไม่งั้นนะเหมือนเข็มนาฬิกาหรือว่าตาช่างอ่ะมันก็ไม่นิ่งอ่ะมันก็โยกไปโยกมาสั่นไปสั่นมาก็เหมือนใจเราเนี่ยแฟงไปแฟงมาทีนี้ภาวนาได้มันจะไม่แฟงนั่นน่ะมันก็จะเที่ยงตรงขึ้นเรื่อยนั่นน่ะเหมือนกันนาฬิกาก็เหมือนกันใช่หรือว่ากิโลอ่ะสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมกิโลมันใช้คันอ่ะมันก็สั่นคลอนอยู่เรื่อยมันไม่คงเข็มมันไม่ตรงสักทีนั่นแหละเพราะเราก็สังเกตเรานั่นแหละอยู่กับเพื่อนให้ระวังวาจาไงอยู่กับมิตรเนี่ยให้ระวังวาจาอยู่ตัวคนเดียวก็ให้ดูให้ระวังใจความคิดของเราความคิดของเราบางทีก็เป็นมารใช่ไหมบางคนเนี่ยพอถึงตอนซึมเศร้าอ่ะมันก็คิดไปทุกอย่างคิดนะเหมือนเราอยู่ในโลกคนเดียวมันว้าเวเหลือเกินตายดีกว่าอะไรต่ออะไรมันชวนหมดเลยนั่นแหละที่เรียกว่าพุทธเจ้าว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจานั่นแหละเห็นไหมล้อไปล้อมามันเป็นเกียนไงโบราณว่าล้อเล่นนั่นน่ะเป็นแบบนี้ทีนี้มันก็เป็นใหญ่โตขึ้นนั่นน่ะจึงบอกว่าใหม่ๆอ่ะแค่ไข่ไก่ฟองเดียวนั่นน่ะเห็นไหมตีกันทั้งหมู่บ้านนั่นน่ะนิทานนะนิทานฝรั่งไอเว่นกับกอกเรียนเป็นเพื่อนกันนั่นน่ะใช่ไหมหรือว่าน้ำผึ้งหยดเดียวนั่นน่ะทำให้ให้ฆ่ากันตายหรือว่าในหมู่บ้านตีกันทะเลาะกันแค่น้ำผึ้งหยดเดียวใช่ไหมคุณโยมเรื่องมันนิดเดียวแต่ก็ถ้าให้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้ก็เพราะว่าเขาหยุดในใจตัวเองไม่เป็นนั่นน่ะเสียสละไม่เป็นทีนี้ก็ไอ้น้ำผึ้งหยดมาไอ้อะไรอ่ะมังวันมาตอมน่ะบางวันไปเกาะที่ไหนอ่ะไปเกาะที่แมวหรือว่าไอหมาก็จะมากินไอหมาก็จะไอแมวก็จะมาทีนี้ก็เอ้าทำไมหมามากัดแมวเรา นั่นน่ะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมสมพิษเจริญพรจ้าโยมสาธุสาธุพอดีอยากมีเรื่องนึง
ลูกสาวบวชเป็นอุบามา6ปีแล้วนะคะพอดีเขาสมาธิเขาเพิ่งไปที่พระอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมองเห็นเป็นพลังงานลงมาเนี่ยยังไม่รู้มันคืออะไรอะค่ะโอ้โอ้โอ้ใช่จิตของเขาออกไปข้างนอกเขาเห็นทีนี้จิตมันไปเห็นข้างนอกทีนี้ก็ถ้าไม่อยากเห็นเราก็มาดูที่ใจเราไว้น้อมมาดูใจเราไว้นะแล้วต่อไปบางทีเขาเห็นไหมข้างนอกทำให้เราใจเป็นสุขมาข้างในนะมันก็สงสัยไงพอเห็นข้างนอกเห็นบ่อยเอ๊ะทำไงมันจะเกิดปัญญาใช่ไหมบางทีก็มันก็ไม่ยอมเกิดปัญญาก็มีนั่นแหละเห็นข้างนอกทีนี้เห็นข้างนอกน้อมเข้ามาข้างในนั่นแหละทุกอย่างนี่แหละที่บอกว่าใจเราก็สร้างได้นะเป็นดวงสว่างเข้ามาข้างในก็ได้บางคนก็ไม่เข้าใจก็กลัวนั่นแหละเด็กคนนี้ถ้าเข้าหาพระอริยเจ้านั่นหาหลวงปู่แก้อารมณ์ได้นะเขาก็จะฉลาดนั่นเห็นไหมถ้าแก้ไม่ถูกถ้าแก้ไม่ถูกมันก็หลงไปนั่นบางครั้งมองไปที่ท้องฟ้านะคะหลวงพ่อเป็นขึ้นพลังตรงที่เมฆเป็นคล้ายเหมือนดอกไม้ที่จับมันเป็นพลังนะคะนั่นบอกให้เขาน้อมให้เขาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาที่ตัวอย่าไปดีใจนะเออน้อมมาถ้ามันดับได้นะนั่นแหละมันเป็นปัญญาวิมุตติมันมาดับที่ใจนะคุณโยมนะบางคนเนี่ยแม่หนูไม่ใช่แม่หนูอยู่บนฟ้าไม่ใช่นี่ไม่ใช่แม่เราเนี่ยเรานักหนีมาเกิดนะเป็นนาคมาเกิดเนี่ยแม่หนูอยู่บนฟ้าน่ะเห็นไหมเขาดูพวกเราอยู่แล้วเด็กคนนี้เดี๋ยวนี้โตแล้วตอนเด็กๆชอบเล่นน้ำในกะละมังพอโตขึ้นมันก็ไปอาบในห้องน้ำ ชอบแช่น้ำนั่นแหละอุปนิสัยเก่าเขาทีนี้ก็นั่นแหละเขายังไม่รู้ว่าเขามาเกิดเขาเคยเป็นเทพก็ดีเขาเคยเป็นนาคก็ดีใช่ไหมอุปนิสัยเก่าทีนี้เราไม่ต้องไอ้นั่นอ่ะทีนี้เราไม่ต้องไปยินดีกับมันนะพบชาติเราดินดีพระนิพพานดีกว่าใช่ไหมสวรรค์นิพพานแต่เราก็ทำของเราไปเอ้นิพพานมันอยู่ปลายจมูกเนี่ยมันไปเห็นไกลไงใกล้ๆมันไม่เห็นนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยคุณโยมเขาดีเขาใจเขาดีนั่นแหละบางคนเนี่ยใจเขาสูงทีนี้พ่อแม่เลี้ยงดีใช่ไหมเลี้ยงดีพ่อแม่เด็กคนนี้มันหน้าตาดีนะมันจะมาเกิดเนี่ยมันเป็นดวงสว่างมาลอยอยู่ที่ตรงยอดไม้แม่ต้องยกมือไหว้นะมันถึงจะลอยมาเข้าท้องนั่นแหละเห็นไหมเขาคนมีบุญมาเกิดเหมือนกันแต่ในเนี้ยเราจะชวนเขาไปยังไงเนี่ยมาภาคพื้นดินเนี่ยเห็นไหมไอ้เพื่อนฝูงก็ชวนไปเล่นกันเถอะต่อขึ้นมาใช่ไหมไปเล่นเกมกันเถอะไปตลาดไปห้างกันดีกว่าก็ต้องระวังเนี่ยเด็กวัยรุ่นใช่ไหมพอเติบโตเนี่ยถ้าเขาไม่เลิกนะไม่เลิกเรื่องปฏิบัติเขาจะไปดีทุกคนเลยเด็กไทยเนี่ยเด็กไทยก็ฉลาดนะนั่นน่ะเด็กชายก็ปัญญาดีนะไม่แพ้เด็กต่างชาติอ่ะใช่มั้ยนะเขามีบุญมาเกิดกันทุกคนนั่นน่ะแต่ใครอ่ะจะเป็นคนที่หมุนพวงมาลัยให้เขาไปถูกทางใช่มั้ยโยมนั่นน่ะที่บอกว่าโอ้ยเราเกิดมานี่บางคนก็ฆ่าสัตว์ใช่มั้ยนั่นแหละบางคนก็ไม่ฆ่าสัตว์เลยนะบางคนก็อ่านหนังสือขยันศึกษาต่อขึ้นมาก็รับราชการนะเห็นไหมงานไม่หนักมาก
นะเลี้ยงพ่อแม่ได้เห็นไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเรียนนะทีนี้บางคนเขาลำบากเขาเรียนนะก็เขาก็เป็นมียศมีศักดิ์นั่นนะลักษณะอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยมันของโลกแต่คนเนี่ยแล้วเราต่อเขาเป็นถ้าพ่อแม่ต่อเขาเป็นก็บุญมันก็ต่อไปนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมเลี้ยงให้ดีนะหลวงพ่อถนอมตอนเด็กๆเนี่ยนั่งกรรมฐานในป่าช้าคนเดียวก็ได้เจ็ดแปดขวบเนี่ยนั่งคนเดียวนั่งในห้องจุ้ยก็ได้แม่เขายังกลัวเลยทำไมลูกเรากรรมฐานดีพอโตขึ้นมันเห็นไหมมันสู้โลกไม่ได้มันก็ไปตามของมันนั่นแหละหลวงพ่อสนองเลี้ยงให้ดีนะคนนี้เลี้ยงให้ดีนะว่าถ้าดื้อก็ดื้อเลยนะท่านรู้เลยเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็มีญาณรู้เนาะนั่นน่ะเด็กสองคนนี่พอไปทางบ้านเราเด็กสองคนนี่เขามีบุญนะใจเขาดีนะเห็นไหมท่านทักไว้สองคนหลวงพ่อคะบางทีเราไปที่แบกหรือว่าเราจะมีรู้สึกเหมือนเขารับแบบพลังงานเหมือนคล้ายเหมือนความรู้สึกได้ที่มันใช่เรื่องจริงเปล่าคะนั่นแหละเขาเด็กคนนั้นรับได้ใช่ไหมค่ะนั่นแหละเขามีญาณสัมผัสของเขาวันนั้นขึ้นไปบนเขาอยู่เขาหนึ่งค่ะเป็นที่วัดแล้วทีนี้ขึ้นไปข้างบนกันตรงเขาเลยมันจะมองไปที่มีพระพุทธรูปเขาตั้งไว้ตรงข้างบนเขาเลยนะคะแล้วมันเห็นตรงหน้าผามีพลังงานออกมานะคะจริงเปล่าคะนั่นแหละเขามารับกันพลังงานเขามารับกับเด็กคนนี้ได้เด็กคนนี้รับได้ทีนี้เรานี่แหละเขาบอกว่าให้พูดกับลูกๆดีๆอย่าไปเคืองอย่าไปด่าเนี่ยพูดเป็นมงคลนั่นแหละแม่บุญเรือนบอกว่านี่แหละเขาเป็นสัตบุรุษมาเกิดเขาเป็นคนใจบุญมาเกิดนั่นแหละทีนี้เราก็เหมือนเลี้ยงพวกโพธิสัตว์นั่นน่ะใช่ไหมลามะบางงงเนี่ยพอมาเกิดแล้วพ่อแม่พูดภาษาลามะไม่ได้สวดมนต์ได้สวดมนต์ของลามะได้เด็กมันดนใจให้สวดเห็นไหมกินอาหารเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้นะนั่นแหละนะคนอินเดียเขาเขาก็เล่าให้ฟังมาตั้งแต่นั่นน่ะเป็นตอนนี้ก็27แล้วนั่นน่ะเด็กบางคนเนี่ยเขามีอุปนิสัยมาอย่างนั้นนั่นน่ะโยมทีนี้ถ้าเลี้ยงดีเขาก็พาเขาไปเจอหลวงปู่หลวงพ่อนะไปแนะนำดีก็ดีเลยน่ะเห็นไหมการวิปัสสนากับดูลมหายใจที่สามารถไปด้วยกันได้ใช่ไหมครับได้นั่นแหละที่บอกว่าใหม่ๆเนี่ยต้องเชื่อมให้เป็นสมาธิเนี่ยต้องเหมือนบ้านนั่นแหละบ้านเราเสาไม่แข็งแรงสมาธิเราไม่ดีนะเปรียบเสมือนเสาไม่แข็งแรงมันก็ยุบลงมาได้นะถ้าทำแบบแข็งแรงแผ่นดินไหวมันก็ไม่ค่อยถล่มเนี่ยเรียกว่าสมาธิเขาดีลมปานก็เหมือนกันนะนั่นที่บอกว่ากำหนดลมปานนะไม่คุยกับใครก็อยู่กับลมนะอยู่กับพุทโธหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวนะนั่นน่ะได้บุญทั้งวันไม่หายใจทิ้งใช่ไหมพระอริยเจ้าหลวงปู่ดุลท่านก็พูดอย่างนั้นว่าเออนั่นน่ะพวกเราหายใจทิ้งหมดนั่นน่ะกินข้าวทิ้งหมดนั่นน่ะกินข้าวก็เคี้ยวข้าวก็รู้นั่นน่ะเกินก็รู้นั่นน่ะรู้หมดน่ะคนพวกกรรมฐานชั้นสูงนั่นน่ะเห็นมั้ยโอ้คือเป็นบาดแผลนะคะหลวงพ่อแล้วทีนี้ถ้าเรากําหนดไปที่บาดแผลเขาบอกว่าไอ้ที่มันปวดมากๆมันจะค่อยๆที่เราจึงแบบเอาไปได้เลยเหรอคะหลวงพ่อออำนาจจิตของเขาเนาะเขาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะอายุ27แล้วค่ะบวชตั้งแต่อายุ27โอ้นั่นแหละเขามีบุญเก่าอุบาค่ะ
ช่เขามีบุญเก่านั่นน่ะเขามีบุญเก่าของเขามาหนุนเนื่องนะที่บอกว่าหลวงปู่ใหม่ใช่ป่ะท่านนั่งแล้วก็เป็นเนนเนี่ยนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนท่านนั่งได้เออน่ะต้องก็เป็นเนนเนี่ย16 17น่ะท่านนั่งได้น่ะน่ะนั่งยากนะให้มันเป็นสมาธิเนี่ยนั่งมันคอยจะยุกยิกยุกยิกเนี่ยมันสงบยากเนี่ยหลวงปู่ใหม่ท่านนั่งของท่านได้เนี่ยเดินจงกรมทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเราไม่ต้องว่าเขาไปทางพระนะมันทำให้ครอบครัวเราก็เจริญนะบางคนนะเห็นไหมลูกชะนั่นแหละไม่ต้องไปห้ามเขาปฏิบัติของเขาได้ก็นั่นแหละเขามีเครื่องรองรับของเขานะคุณโยมเนาะนั่นแหละอย่างนั้นบางคนเห็นไหมที่เขามียานนอกอ่ะเห็นไหมเขาไปตรวจกรรมคนเป็นนั่นใช่ไหมทีนี้ถ้าหลวงพ่อบอกว่าถ้าจะสำเร็จก็น้อมเข้ามาที่ใจเรื่อยๆน้อมที่มาที่ใจเรื่อยๆนั่นแหละคนนี้จะบรรลุธรรมได้นะคุณโยมนะจ้าเมื่อก่อนที่เขามองไปที่ใดที่หนึ่งอ่ะจะเจอพลังงานอยู่เรื่อยเราก็คิดว่าเขาเห็นมันสว่างเขาเห็นมันสว่างพวกนี้แหละสว่างเราก็เฉยเราก็น้อมเข้ามาที่ตัวเรานั่นแหละบางทีเห็นไหมพลังทิพย์อะไรนี่เนี่ยพลังกุศลหรือว่าธรรมะบันดาลแม่บุญเรือนบอกธรรมะบันดาลนั่นน่ะแม่บุญเรือนเห็นไหมไปถึงดวงจันทร์ได้ไปได้ทั้งตัวเลยแม่เออไปได้ทั้งตัวนั่นน่ะดวงจันทร์มันไม่มีลมหายใจเห็นไหมทำไมแม่ไปได้ทั้งตัวนั่นน่ะเห็นไหมก็เพราะว่าแม่มีฌานไม่หายใจก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะไปได้นั่นน่ะพวกเราไปไม่ได้ใช่ไหมไอ้ที่สมัยฝรั่งมันไปทีหลังกว่าอพอลโลไปปักธงไว้นะบอกว่าดวงจันทร์ไม่มีอากาศนั่นน่ะเห็นไหมทำไมคุณแม่บุญเรือนนั่นน่ะมีเทวดาคุ้มครองหรือข้าใช่มากเหมือนที่เรียกว่าแม่ซื้อนั่นน่ะก็ถึงว่าไม่ให้ด่าให้พูดดีไงทีนี้คนที่มีท้องนะตั้งท้องทีนี้เขาเห็นไหมคนจีนเขาจะห้ามเลยไปทำครัวไปอะไรต่ออะไรไอ้เด็กๆมันมาร่วมมันเหมือนมันซนนะทีนี้บางทีก็ไปสับมือขาดมึงอะไรมึงคนจีนจะถือเลยนะคนท้องแก่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ไปทำกับข้าวอะไรต่ออะไรนั่นแหละวิญญาณมันก็มาได้แล้วก็เห็นไหมห้ามไปหัวเราะเยาะคนเมาก็ดีไปว่าคนเมาไปว่าคนใบ้ไม่ได้เลยเดี๋ยวมันติดลูกเราเนาะนี่พูดไว้ไอ้คนรุ่นๆนั่นน่ะเด็กๆรุ่นมันไม่รู้ใช่ไหมมันเห็นในแปลกๆมันก็หัวเราะเยาะนั่นน่ะไม่ได้โชคดีนะวันหลังมาคุยใหม่เนาะคุณโยมเนาะสายยังอยู่ไหมโยมยังอยู่ไหมตัดไปแล้วมีอะไรมีคำถามเข้าจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากสกลนครครับแล้วก็มีอีกคำถามจากสระแก้วครับคำถามแรกจากสกลนครครับเพราะโยมถามว่าตอนนี้โยมก็ป่วยอยู่เจ้าค่ะแต่เวลาโยมนั่งสมาธิเนี่ยโยมก็จะขอให้บุญกุศลที่ได้ภาวนาหรือว่าที่ได้ทำไปเนี่ยก็ขอให้จากหายจากอาการเจ็บป่วยกระทำเช่นนี้เป็นอาการเป็นการขอหรือเปล่าจ๊ะคะแบบนี้เป็นการขอหรือเปล่าอย่างนี้แหละทีเนี้ยบางคนอธิษฐานก็ไปถวายสังฆทานไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์บ้างนะปล่อยบ่อยๆทีนี้ถ้า
อธิษฐานมันหายมันก็เป็นบุญมันเบาลงก็เป็นบุญนะคุณโยมนะที่เห็นไหมทีนี้ทานบารมีของเราเนี่ยบางชาติเนี่ยเราไปเบียดเบียนสัตว์ไว้เราไปตีสัตว์ไว้เราไปยกยอก็ดีทอดแหก็ดีหาปลาก็ดีทีนี้มันก็เป็นได้ทีนี้เราก็เอาชาติใหม่เราไม่ได้ทำทีนี้เราก็ถือศีลแผ่เมตตาหนักก็เป็นเบาบางทีมันเหมือนว่าไม่ได้อาฆาตนั่นน่ะเห็นไหมไปทุบหัวปลาแล้วก็ยังด่าแล้วอีกทีนี้ไอ้ปลามันก็อาฆาตเลยครับนะไปฆ่ามันยังไม่อาฆาตนะแต่ไปด่ามันสัตว์มันก็อาฆาตได้นะโยมนะครับนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราภาวนาไปเรื่อยๆหายก็เอาไม่หายก็เอานะนั่นน่ะเรานึกอย่างนี้นะคุณโยมเนาะครับคำถามต่อมาครับหลวงพ่อจากโยมศรีนวลครับสาแก้วโยมถามว่านกป่าบินมาที่บ้านทุกวันเลยเจ้าค่ะโยมก็ให้อาหารมาหลายปีแล้วแบบนี้เรียกว่าทำบุญหรือว่าทำทานเจ้าค่ะทานบารมีเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นคนรวยได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยเลี้ยงนกเลี้ยงนกกระจอกนกอะไรพอเวลาใกล้ๆจะตายนกมาเยี่ยมเยอะเลยนั่นเห็นไหมมันก็เหมือนบริวารพุทธองค์เราก็เลี้ยงใช่ไหมนั่นพุทธองค์เราก็เป็นกษัตริย์ก็ดีเป็นคนรวยก็ดีก็ให้ทานแจกทานนั่นน่ะจึงบอกว่าก็บุญของเราก็ญาติมิตรทั้งนั้นน่ะครับนั่นน่ะเห็นมั้ยป่าวัดสังฆทานน่ะเหงาเลยคราวนี้เห็นมั้ยญาติโยมฝนตกมั่งไม่มีใครมาเลี้ยงปลาครับพาเดินผ่านก็ฮุบกันใหญ่เลยเมื่อไหร่จะให้ผมกินบ้างเนาะนั่นน่ะเห็นมั้ยหลายวันนะก็นักให้ทานทั้งหลายหนูๆน้องๆอย่าลืมนะมาเยี่ยมน้องปลามั่งเนาะครับคำถามต่อมาครับหลวงพ่อจากนนทบุรีครับจากโยมทวีวัฒน์โยมบอกว่าหลวงพ่อครับช่วยผมก็เป็นคนป่วยคนนึงที่กำลังป่วยอยู่อยากให้หลวงพ่อให้กำลังใจกับคนป่วยนะครับผมกำลังรอฟังอยู่อายุเท่าไหร่แล้วไม่ได้บอกครับทีนี้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสโทรมาคุยกับเราบ้างว่าเป็นยังไงนี่แหละถึงบอกว่าโอ้โหเรานี่เป็นเด็กๆเนาะปวดอะไรเราก็นึกโอ้โหตายดีกว่ามันทรมานมันน่าสงสารชีวิตคนเนี่ยมันพอเกามันหายมันก็ดีไปทีนี้ก็รู้จักยาบ้างก็เลยดีนะดีเร็วไม่งั้นมันเจ็บไปต้องเห็นไหมมันเจ็บไปต้องครึ่งค่อนเดือนจะฉันผิดไปช้อนเดียวก็เจ็บไปครึ่งค่อนเดือนครับทีนี้ก็เนี่ยเห็นใจตอนอาตมาไปเดินทุดงปวดขาตลอดเลยหลวงพ่อบอกไปเดินทุดงใช้กรรมเห็นกับหลวงพ่อก็ไปลำบากลำบนก็ไปยอมก็สู้นะหลวงพ่อนะโอ้เราก็ปวดขานั่นแหละทีนี้ยอมภาวนาเอาเทปหลวงพ่อนี่ไปเปิดเราศรัทธาหลวงพ่อไหนก็เปิดนั่นแหละหลวงพ่อมหาบัวก็ดีหลวงปู่ต่างๆนั่นแหละบางทีนะภาวนาไปป่วยก็ดีเนาะป่วยมันก็มีความสุขนะมันเกิดสมาธิตอนหนุ่มๆเป็นมาลาเรียมันจะตายเอาเนาะทีนี้ก็ภาวนาไปมันสงบเย็นให้ดูนี่ที่ว่าหลวงปู่ฟันภาวนาทั้งคืนทั้งวันนั่นเช้ามืดเขาไปบิณฑบาตกันแล้วหลวงปู่บอกโอ้โหเราภาวนามาทั้งคืนเลยครับมาลาเรียหายนั่นน่ะบุญนะเห็นไหมต้องอาศัยสู้กันนะต้องสู้นั่นน่ะอย่าไปอะไรอาวรณ์นั่นน่ะเมื่อมันไม่หายก็เอาหายก็เอาแล้วแต่เราอาศัยอันนี้แหละอาศัยความเจ็บป่วยเนี่ย
เป็นทุกข์เนี่ยกายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์นะนั่นน่ะมันยังไงมันก็ไม่ยอมใช่มั้ยมันยังไม่ยอมหายเนี่ยน่ะไม่รู้ว่าเป็นมากี่เดือนใช่มั้ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นมั้ยไอ้สัตว์บางตัวเนี่ยเราไปจับไปจะไปเขาแฝนไว้ขายจนนิ้วมันนะมันเหมือนมันหักอะไอตัวมันใหญ่ใช่ไหมไอตัวตะกรวดเขาก็แฝนเอาไว้นิ้วมันก็หักพอเราซื้อกันไปปล่อยเราก็รูปหลังมันเฮ้ทำไมมันไม่วิ่งปล่อยมันแล้วทำไมมันไม่วิ่งมันก็คงเจ็บนะเดี๋ยวมันก็ยกตัวมันอะพักเดี๋ยววิ่งจู๊ดไปเลยทั้งที่มันเจ็บเห็นไหมนั่นแหละแล้วเราอ่ะเห็นไหมว่าบางทีขาเจ็บมาวิ่งขาขยกนั่นน่ะมันก็เจ็บมาไอ้สัตว์มันก็เจ็บนั่นแหละทีนี้เราพยายามเจริญเมตตาไว้คุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะความเจ็บปวดเนี่ยบางชาติมันก็ให้ผลมาจากอดีตชาตินั่นน่ะบางทีมันก็เป็นชาตินี้นะคุณโยมนะอย่าเครียดห้ามเครียดห้ามกุ้มใจในโลกเนี้ยถ้าเราหลับไปแล้วเราก็ไม่รู้เลยหนี้สินก็ไม่รู้เลยมันหลับไปแล้วนั่นแหละเรานึกอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าเรากุ้มใจกุ้มใจพายผ่านเป็นมะลงมะเร็งไปนั่นเห็นไหมที่เรียกว่าอะไรนะลมกำเริบนั่นน่ะธาตุกำเริบธาตุแปรปวนนั่นน่ะเห็นไหมใจจิตใจอาวรณ์นั่นน่ะไม่ให้อยู่ในปัจจุบันให้ได้นะหลวงพ่อสนองท่านปวดเจ็บท่านก็ไม่บ่นให้ลูกศิษย์ฟังนะเหมือนทหารเอกนั่นน่ะแม่ทัพนะไม่บ่นถึงจะถูกแทงถูกฟันก็ต้องเข้มแข็งเอาไว้ใช่ไหมถ้าไม่งั้นคนข้างหลังก็จะท้อใจเลยนะลูกพี่เจ็บซะแล้วเราจะไปลบทำไมใช่ไหมนั่นแหละถึงว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีบุญมากนั่นแหละท่านช่วยเหลือเกื้อกูลเหมือนเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อสังวาลพูดไว้ดีครูบาอาจารย์เกิดมาเหมือนพวกหลวงปู่แหวนหลวงปู่ต่างๆเนี่ยหลวงปู่เหรียญก็ดีใครที่เคยได้คุยเนี่ยก็ปีติเห็นไหมปีติกับหลวงปู่ต่างๆที่ใกล้ชิดแล้วท่านก็แก้ความทุกข์ให้ได้นั่นเห็นไหมท่านเกิดมาไม่ได้ช่วยครอบครัวท่านคนเดียวท่านช่วยคนทั้งโลกนะถ้าใครเชื่อเหมือนพุทธเจ้าใครเชื่อพุทธเจ้าก็มาคุยกันมาสนทนากันนั่นนะเป็นแบบนี้นะคุณโยมก็ขอวันนี้ก็ขอครับก็หมดเวลาครับหลวงพ่อก็สำหรับญาติโยมที่ถามว่าจะสวดมนต์ข้ามปียังไงเนาะก็วัดสังฆทานเราก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีสวดบทไหนบ้างก็ดูทาง SBB TV ได้นะว่าจะสวดบทไหนบ้างก็สวดตามได้สิ้นปีก็สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรญาติโยมครับก็เจ้าสุโขทัยก็ดีได้ไปถือศีลได้ไปทำบุญทำบุญคุณแม่บุญเรือนเนาะลูกปั้นคุณแม่บุญเรือนเขาอาจจะจัดบวชก็ได้หรือว่าอาจจะจัดบวชเงียบๆก็ได้เนาะก็ขอบุญบารมีอันนี้แหละที่ญาติโยมได้ทำบุญได้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญนะพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดี
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคดีขอให้ท่านได้มีความสุขได้มีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวโลกทั้งมวลได้มีความสุขและมีความพ้นทุกข์ถือง่ายขายดีเนาะแสงลี้ห้อตัวทางเนาะสาธุแฮปปี้โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ